สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ทางไทย PBS Podcast นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาตั้งข้อสงสัยกันครับว่าการถนัดมือข้างซ้ายกับมือข้างขวาเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราถนัดในแต่ละข้างนะครับคนส่วนใหญ่แน่นอนว่าถนัดขวาแน่นอนครับแต่ก็มีอีกไม่น้อยเลยที่ถนัดซ้ายครับยีนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคุณผู้ฟังยีนถนัดซ้ายนะครับมีปัจจัยอะไรเกี่ยวกับการทำงานของสมองที่พอเราถนัดอีกข้างหนึ่งเนี่ยการทำงานมันจะแตกต่างกันหรือไม่หรือว่าคนที่ถนัดไม่เหมือนกันเนี่ยเขามีอะไรพิเศษกว่าหรือเปล่าวันนี้คุยกันใน Science and Tech กับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับหยิบเรื่องนี้มาให้ฟังกันเพราะว่าวันที่13สิงหาคมของทุกปีนะครับจะตรงกับวันคนถนัดซ้ายสากลครับใครที่ถนัดมือข้างซ้ายกันบ้างยกมือให้หน่อยครับอาจจะไม่เห็นกันนะครับลองคอมเมนต์มาในพอดคาสต์ของเรากันได้ครับว่าคุณผู้ฟังถนัดมือข้างไหนกันบ้างและมีใครที่ถนัดข้างซ้ายที่คนส่วนน้อยอาจจะถนัดหรือเปล่านะครับวันนี้มาหาคำตอบกันครับว่าการที่เราถนัดแต่ละข้างไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรและพอเราถนัดข้างที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือว่าพอทำงานสลับกันเนี่ยการทำงานของสมองมันกลับกันหรือเปล่านะครับหาคำตอบกันในวันนี้ครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ถนัดข้างไหนครับผมถนัดขวาครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดขวาอยู่แล้วใช่ครับใช่ก็คืออย่างคนบนโลกนี่ประมาณ 90% เลยนะครับจะถนัดขวาครับนะประมาณ 10% 1ใน10ถนัดซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูคนแก่ๆเงี้ยคนอายุเยอะๆนะครับเขาจะถนัดขวามากขึ้นไปอีกมากกว่า 90% อันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเวลาคนถนัดซ้ายตอนเป็นเด็กๆเขาจะถูกสอนหรือบังคับให้ใช้มือขวาเลยใช่ครับยินได้ยินด้วยครับอาจารย์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าบางส่วนเนี่ยสามารถถูกฝึกให้เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับในที่สุดอาจจะใช้ได้ทั้งสองมือด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยดูจากทารกเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยความจริงเรารู้ตั้งแต่ในครรภ์แล้วดูสมมติว่าดูการขยับหรืออัลตราซาวด์อะไรเงี้ยพอจะบอกได้ว่าเขาจะถนัดมือด้านไหนด้วยซ้ำนะครับการหันตัวหรือว่าขยับมือหรือเอามือใส่ปากอะไรเงี้ยจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าสามารถใช้มาทำนายได้ว่าโตออกมาแล้วจะใช้มือข้างไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นของที่เกิดมากับตัวเราอะเกิดขึ้นมาตอนนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายมีโอกาสถนัดซ้ายมากกว่าผู้หญิงบ้างเล็กน้อยนะครับโดยทั่วไปก็ผู้หญิงอาจจะประมาณ 10% ใช่ไหมครับผู้ชายอาจจะประมาณ 12% นี่ก็มีผลอะไรเล็กน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ที่น่าสงสัยก็คือทำไมเราต้องมีมือข้างที่ถนัดด้วยนะใช้สองข้างไม่ได้หรอสองข้างไม่เหมือนกัน ใช่ทำไมไอ้นี่คือข้อแรกที่คนเขาพยายามหาคำตอบแล้วข้อที่สองก็คือแล้วทำไมพอมันมีข้างที่ถนัดแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงถนัดขวาเลยล่ะทำไมไม่ได้ถนัดเท่ากันใช่ไหม ครึ่งหนึ่งถนัดซ้ายครึ่งนึงถนัดขวาเงี้ยทำไมมันกลายเป็นส่วนใหญ่เป็นถนัดขวาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามศึกษาและหาคำตอบนะครับก็เราได้ไอเดียหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถฟันธงได้นะแต่มันก็ฟังดูอาจจะพอจะอธิบายได้นะครับไอเรื่องที่บอกว่าคนมีมือข้างที่ถนัดเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการทำงานของสมองของเราเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยมันแบ่งเป็น2ซีกนะนี่ซีกซ้ายซีกขวาแล้วสมองเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากรูปภายนอกเนี่ยไอสมอง2ซีกดูหน้าตาเหมือนกันเปรียบเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันทำงานคนละอย่างกันมันแบ่งงานกันทำแต่ละส่วนเนี่ยคือถ้าเกิดมันทำงานเหมือนกันเปรียบมันก็คล้ายๆว่ามันใช้ทรัพยากรใช้พลังงานโดยฟุ่มเฟือยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมอง2ซีกมันทำงานคนละอย่างเนี่ยมันก็สามารถจะทำงานมากกว่า1อย่างพร้อมๆกันได้ใช่ไหมเช่นเราอาจจะขับรถไปด้วยแล้วเราก็อาจจะร้องเพลงไปด้วยนะมันทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นสมอง2ซีกพอมันทำงานไม่เหมือนกันเปรียบเนี่ยไอ้สมองแต่ละซีกยกตัวอย่างเช่นสมองด้านขวาเนี่ยมันก็ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายด้านซ้ายสมองด้านซ้ายมันจะควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายด้านขวาคือมันมีการไขว้กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้แขนซ้ายกับแขนขวามือของเราเนี่ยมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยสมองคนละซีกกันนะครับ
ไอการแบ่งงานในสมองเนี่ยมันไม่ใช่มีในเฉพาะคนนะในสัตว์อื่นๆก็มีด้วยคือไอสัตว์ที่มีสมองทั้งหลายเนี่ยมีหมดเลยนะครับมันจะมีการแบ่งงานกันคือสองข้างมันจะไม่เหมือนกันมีการสังเกตว่าแม้แต่ปลาคางคกหรือนกอย่างเงี้ยเวลามันโจมตีเหยื่อเนี่ยมันมักจะโจมตีเหยื่อที่มองเห็นด้วยตาข้างขวามากกว่าข้างหนึ่งเออมันจนสลัดเลยนะมันตาข้างเดียวใช่นั่นแหละครับแล้วอย่างในคนเงี้ยการใช้ภาษาการพูดคุยจะเรียบเรียงคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการต้องใช้ศูนย์ที่มาประมวลภาษานะครับไอ้ศูนย์การทำงานเนี่ยมันอยู่สมองซีกซ้ายอีกด้านซ้ายถ้าบริเวณนี้ถูกกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บเนี่ยคนก็จะพูดไม่ได้อันนี้เป็นการค้นพบแรกๆเกี่ยวกับสมองเลยเมื่อ100-200ปีที่แล้วเนี่ยคือเขาบาดเจ็บตุ่มตรงเนี้ยคุณหมอที่มาเจอชื่อโบรคาคุณหมอเนี่ยพบว่าถ้าโดนตรงนี้บาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันพูดไม่ได้ทันทีแล้วมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สองซีกสมองสองซีกมันมีส่วนทำงานศูนย์ทำงานต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วมันสองข้างมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันปุ๊บการใช้มือที่มันถูกควบคุมโดยสมองคนละซีกมันก็ไม่เหมือนกันเปรียบละนะงานหลายๆชนิดเนี่ยเราใช้มือข้างไหนทำก็ได้เช่นหยิบโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันใช้มือซ้ายมือขวาหยิบได้แต่ว่าไอ้แบบงานละเอียดบางอย่างงานเขียนหนังสือเขียนตัวอักษรหรือตักอาหารใส่ปากเนี่ยมันต่างกันแล้วเราจะใช้มือที่ถนัดเราเขียนหนังสือหรือตักอาหารของการทำงานการใช้งานของมันอีกใช่ครับใช่คือบางงานที่แบบไม่ซับซ้อนเกินไปมันใช้มือทั้งสองได้แต่ว่าบางงานมันต้องใช้มือที่ถนัดไม่งั้นมันจะยากเยอะยากขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วเราเลือกจะใช้มือได้ไหมก็คือปกติมันเลือกไม่ได้นะคือเราเกิดมาแบบนั้นอย่างที่เราบอกกำหนดไปแล้วตั้งแต่ในครรภ์ใช่ใช่ก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกที่บอกเราดูทารกในครรภ์แล้วเราทำนายได้เขาจะชอบใช้มือข้างไหนนะคราวนี้ก็เลยเนี่ยอย่างแรกปัญหาแรกก็คือไอ้การที่เราก็จะถนัดมือข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันยังไงมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่านั่นสิครับกำลังสงสัยเรื่องนี้เลยมีคนไปค้นคว้าแล้วก็สังเกตการมีการทดลองเนี่ยพบว่าพันธุกรรมมีส่วนนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นทั้งหมดไม่เยอะด้วยอาจจะน้อยกว่าครึ่งด้วยซ้ำคือมันน่าจะมีส่วนพันธุกรรมที่อยู่บนยีนเนี่ยมียีนนับ10ตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคือมันไม่ใช่แบบมีอันเดียวเป๊ะแต่ว่ายีนนะถ้ามียีนนี้จะเป็นมือขวาถ้ายีนนี้เป็นมือซ้ายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันมียีนเต็มไปหมดเป็น10อันแล้ว40-50อันเนี่ยเขาบอกที่แบบว่ามันจะทำงานร่วมๆกันเนี่ยแล้วมันจะส่งผลให้ทารกที่เกิดมาถนัดมือไหนนะครับคือพันธุกรรมมันเรารู้ว่ามันมีส่วนบ้างแต่มีไม่หมดเนี่ยเพราะอย่างแรกเราดูข้อมูลจากฝาแฝดที่ DNA เหมือนกันคือจากไข่ใบเดียวกันนะนั่นคือพันธุกรรมเขาเหมือนกันมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมสำหรับคน2คนนะฝาแฝดอย่างเนี้ยก็ปรากฏว่าถนัดมือไม่เหมือนกันก็ได้จริงเหรอครับคนนึงจริงอ่ะจริงคนนึงเขาอาจจะถนัดขวาคนนึงอาจจะถนัดซ้ายก็ได้แล้วก็การที่เขาจะถนัดมืออะไรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพี่น้องปกติที่ไม่ใช่ฝาแฝดด้วยซ้ำนี่แหละมันประหลาดดีมากนะอันนี้โอเคเพราะพันธุกรรมมันมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไอ้ที่มันมีส่วนนี่คือเราใช้พันธุกรรมคือมันทำนายจากพ่อแม่ได้คือถ้าเกิดรู้ว่าพ่อแม่ถนัดมือไหนเนี่ยเราจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ลูกจะถนัดซ้ายเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์เรารู้อย่างนั้นนะครับอันนี้มีคนไปศึกษาเลยแล้วมีตารางเลยมีสี่อันคือถ้าพ่อถนัดขวาแม่ถนัดขวาลูกถนัดซ้ายมีกว่าประมาณ 10% นะก็คล้ายๆว่า1ใน10นะถ้าพ่อถนัดซ้ายแม่ถนัดขวาลูกถนัดซ้ายประมาณ 17% นะครับต่อมาคือพ่อถนัดขวาแม่ถนัดซ้ายลูกถนัดซ้ายประมาณ 22% นะขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วก็อันสุดท้ายคือถ้าทั้งพ่อทั้งแม่ถนัดซ้ายเนี่ยลูกถนัดซ้ายประมาณ 25% หรือ1ใน10มันมีผลอย่างนี้เหมือนกันคือผมว่ามันต้องมีไอ้ยีนต่างๆที่เป็นประมาณ 40-50 อันนั่นแหละที่มันมาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันต้องผสมปนเปกันแล้วมันก็ให้ผลอย่างนี้ออกมา มันไม่ใช่แบบยีนตัวเดียวโดดๆนะครับต่อมาคืออย่างแรกเราคิดว่าการที่เราต้องถนัดมือสองข้างไม่เหมือนกันเนี่ยมันเพราะสมองมันสองซีกทำงานไม่เหมือนกันอันนี้ทุกคนค่อนข้างชัวร์ว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้เพราะเราเห็นในสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาถนัดข้างเดียวถนัดขวาเข้ามานะมันเริ่มมาจากไหนครับอาจารย์ใช่มันเริ่มมาจากไหนสปอยเลอร์คือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถฟันธงว่าทำไมนะแต่ว่าเขามีไอเดียที่ฟังดูมันอาจจะเป็นไปได้นะครับครับเขามีหลักฐานอย่างนี้เขามีหลักฐานว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะถนัดขวาแล้วคนส่วนน้อยถนัดซ้ายเนี่ยมันมีหลักฐานทางโบราณคดีมานับแสนปีเลยหลายแสนปีนะมันมีการขุดหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยดูเครื่องมือที่ทำจากหินแม้แต่ว่าดูจากเครื่องมือหิน
ที่ทำจากโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นญาติๆของเราที่เก่าแก่กว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยคือพวกโฮโมฮาบิลิสโฮโมอีเร็กตัสจากประมาณ 1.5 ล้านปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันดูเหมือนการทำด้วยมนุษย์ที่ถนัดขวาเครื่องมือทั้งหลายเศษหินเศษอะไรทั้งหลายที่แบบทำเป็นขวานทำเป็นหัวธนูอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเอาหินมากระเทาะกระเทาะกระเทาะกันใช่ไหมแนวการกระเทาะเนี่ยมันเหมือนกับการใช้คนถนัดขวากระเทาะมันไม่ใช่อีกทางนึงนี่คือพวกนั่นเลยไม่ใช่โฮโมเซเปียนเลยนะคือเป็นมนุษย์ก่อนพวกเราอีกนะพวกโฮโมฮาบิลิสจาก 1.5 ล้านปีที่แล้วพวกเราเนี่ยโฮโมเซเปียนแบบไม่กี่แสนปีนะหลักฐานต่อมาขุดจาก 600,000 ปีที่แล้วเดี๋ยวดูฟันดูสภาพฟันของโฮโมไฮเดนเบอร์เจนซิสพบว่าอาหารเนี่ยถูกป้อนเข้าปากมันก็กระทบฟันมีรอยขูดขีดเนี่ยมันก็เหมือนถูกป้อนด้วยมือขวาโอ้รู้ได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ ใช่พวกนักโบราณคดีเข้าไปดูรอยขีดข่วนบนฟันเนี่ยดูหลายที่หลายๆอันแล้วมันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าอาหารเนี่ยถูกป้อนด้วยมือขวานะครับหรือว่าการใช้ฟันเป็นเครื่องมือแบบไปกัดอะไรบางอย่างแล้วขูดขีดแล้วใช้มือที่เหลือไปทำงานอะไรเงี้ยเช่นแบบทำความสะอาดผืนหนังอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใช้มือนึงดึงแล้วใช้ปากคาบแล้วใช้มือที่ถนัดขูดอย่างเงี้ยแล้วบางทีขูดแล้วมันกระแทกปากนะไอ้รอยที่กระแทกเนี่ยรอยกระแทกฟันกระแทกอะไรเนี่ยมันสอดคล้องกับการที่ใช้มือขวาทำงานก็คือนี่แหละครับไอ้เนี่ยเราเห็นดูมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่แบบหน้าตาคล้ายๆเราแล้วเดินสองขาเนี่ยรู้สึกว่าจะถนัดขวาทั้งนั้นเลยจากหลักฐานที่ขุดเนี่ยคืออย่างน้อยส่วนใหญ่นะที่เจอเนี่ยถนัดขวาแต่พอเราไปดูพวกลิงทั้งหลายลิงที่แบบลิงใหญ่ลิงไม่มีหางชิมแปนซีกอริลลาอุรังอุตังอะไรเงี้ยนะแม้ว่าบางตัวมันจะถนัดแขนข้างใดข้างหนึ่งลิงเหล่านี้ถ้าไปสังเกตพอจะพบหลักฐานที่ว่าเวลาทำงานและยุ่งยากบางทีเขาอาจจะใช้มือที่เขาถนัดแสดงว่าเขามีการถนัดข้างซ้ายหรือข้างขวาแต่ว่าอัตราส่วนถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยมันพอๆกันมันไม่ได้ขวาเยอะแล้วก็ซ้ายน้อยอันนี้ก็เลยเป็นปริศนาอีกอันที่คนก็ต้องพยายามอธิบายก็มีไอเดียเนี่ยไอเดียหนึ่งก็คือที่คนบอกนะก็คือตอนเราเริ่มยืนสองขาพอเราเริ่มวิวัฒนาการแล้วเริ่มยืนสองขาเนี่ยแล้วเริ่มมีมือสองแขนมีแขนสองแขนมาทำอะไรซับซ้อนเนี่ยสมองมันจะเริ่มเรียนรู้แล้วก็แบ่งงานแต่ละซีกใช่มันเข้มข้นขึ้นไปอีกนะแบ่งที่บอกว่ามันมีการทำงานเฉพาะเจาะจงขึ้นไปอีกพอทำสิ่งที่ซับซ้อนเช่นเป็นเครื่องมือหินอะไรเงี้ยสมองส่วนที่ต้องดูแลการทำงานแบบนี้ถ้าสมองมันเริ่มอยู่ที่ซีกซ้ายถ้ามันเริ่มที่ซีกซ้ายเนี่ยแปลว่ามันจะถูกพัฒนาไอ้สมองส่วนนั้นให้มันทำงานมากเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งไอ้สมองซีกซ้ายเนี่ยมันก็ดูแลเกี่ยวกับพวกภาษาพวกอะไรด้วยเนี่ยคนก็บอกอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันคือแบบพอเริ่มเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพอมันต้องทำอะไรเยอะๆแล้วมันเริ่มใช้ซีกซ้ายมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันก็มีการวิวัฒนาการคัดเลือกพันธุ์ให้มนุษย์เหล่านี้ที่แบบว่าใช้สมองซีกซ้ายมากๆเก่งๆจะทำงานได้ซับซ้อนขึ้นสร้างเครื่องมือซับซ้อนขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าคนตอนแรกๆก็เลยใช้มือขวามันถนัดกว่ามือซ้ายแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นทั้งหมดเลยก็ได้พอเริ่มทำงานที่ซับซ้อนเนี่ยอาจจะทุกคนเลยด้วยซ้ำการถนัดมือซ้ายอาจจะมาทีหลังเพราะว่ามันมีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบนะแล้วก็มันมีหลักฐานเพิ่มเติมคือมีการทดลองสแกนสมองคนยุคปัจจุบันคือแบบว่าให้มาทดลองทำพวกอุปกรณ์ที่มนุษย์ยุคหินเขาทำกันอะแล้วก็ดูว่าสมองมันทำงานยังไงดูว่าส่วนไหนมันใช้พลังงานเยอะส่วนไหนมันกินน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูรูปเขาพบว่ามันมีสมองส่วนเฉพาะเจาะจงมากในด้านซีกซ้ายใน BA44 นะก็เรียกบริเวณ BA44 มันจะควบคุมการทำงานซับซ้อนประเภทแบบนี้ซึ่งอย่าลืมว่าสมองซีกซ้ายมันควบคุมร่างกายซีกขวาใช่ไหมมันก็เลยสอดคล้องกันว่าไอการที่คนเริ่มมีมือสองมือแล้วก็ทำสิ่งที่ซับซ้อนที่ไม่ใช่ที่สัตว์ทำสัตว์เขาแค่วิ่งไปวิ่งมาหยิบนู่นหยิบนี่ใช่ไหมของเรานี่ต้องแบบผูกนู่นผูกนี่กระเทาะหินอะไรต่างๆยุ่งขึ้นไปเนี่ยมันเลยโฟกัสกับไอ้สมองส่วนนี้ส่วนซ้ายนี่แอดวานซ์กว่าแอดวานซ์กว่าแล้วก็มันก็สมองตรงนั้นมันก็เลยทำงานเฉพาะเจาะจงมากเราก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนตอนแรกๆเนี่ยคนหมดเลยทั้งหมดเลยอาจจะใช้ขวามือขวาทำงานได้อย่างนี้เลยบังเอิญที่ว่ามันเริ่มอย่างนี้แต่ทำไมแล้วทำไมคนถนัดซ้ายมาได้ยังไงแล้วทำไมไม่หายไปหรือทำไมไม่เพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือยินครับอาจารย์ยังอยู่ใช่อันนี้น่าจะเป็นข่าวดีของคนถนัดซ้ายคือคงไม่หายไปหรอกคงจะมีประมาณอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราใช้ไอเดียเกี่ยวกับการวิวัฒนาการและการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาตินะอย่างแรกคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดอาจจะเริ่มด้วยการถนัดขวาแล้วก็ถ้ามีการกลายพันธุ์บางอย่างการกลายพันธุ์ที่ว่าทำให้สมองบางส่วนอื่นๆมาช่วยทำงานได้ด้วย
มันไม่โฟกัสกับไอ้สมองส่วนเล็กๆ BA44 นั่นแหละทำให้คนเหล่านี้สามารถใช้มือซ้ายได้ทำงานที่ซับซ้อนได้เหมือนกันคือถนัดซ้ายขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นการกลายพันธุ์ซึ่งเกิดมาสักครั้ง2ครั้งในประวัติศาสตร์หรืออาจจะเป็น10ครั้งก็ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอย่างน้อยต้องเกิดมา1ครั้งถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วคนถนัดซ้ายเนี่ยถ้าเกิดมันมีความได้เปรียบทางเชิงวิวัฒนาการคือสามารถอยู่รอดได้ดีขึ้นหรือสามารถแพร่พันธุ์ได้ดีขึ้นพันธุกรรมที่ทำให้เกิดถนัดมือซ้ายก็จะเพิ่มขึ้นจะแพร่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปสังเกตว่าการถนัดซ้ายได้ประโยชน์อย่างไรบ้างล่ะนะคือจริงถนัดซ้ายเนี่ยการถนัดซ้ายเนี่ยมีความได้เปรียบและเสียเปรียบพร้อมๆกันนะมันเป็นความสมดุลความสมดุลระหว่างการที่เราเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยมันมีทั้งการแข่งขันและการร่วมมือกันนะไอการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าการแข่งขันบางประเภทการแข่งขันแบบมีคู่แข่งตรงๆเนี่ยยกตัวอย่างกีฬาชกมวยนะชกมวยฟันดาบซ้ายถนกซ้ายใช่ใช่เวลาเรามีคู่ต่อสู้ซึ่งหน้าอย่างเงี้ยกีฬาทั้งหลายชกมวยฟันดาบเบสบอลเทนนิสปิงปองคนมือซ้ายได้เปรียบจริงไหมกีฬาเหล่านี้แล้วอย่าลืมว่าในสมัยโบราณสมัยก่อนนู้นอ่ะมันไม่ใช่กีฬามันคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนมือซ้ายได้เปรียบเพราะว่าคนส่วนใหญ่เจอแต่คนมือขวาฝึกต่อสู้กับคนถนัดขวาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นพอเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นมือซ้ายเนี่ยคู่ต่อสู้มือซ้ายก็ได้เปรียบสามารถชนะได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นจริงไหมแต่ถ้าเทียบกับกีฬาอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นไอ้แข่งขันที่แบบแต่ละคนทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องมาต่อสู้กันเนี่ยเช่นแบบไปปาลูกดอกปาเป้าอย่างเงี้ยแชมป์พวกนี้ก็ถนัดซ้ายถนัดขวาก็ไม่มีผลนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูกีฬาชกมวยอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่แชมป์โลกมือซ้ายเนี่ยมันมากกว่า 10% ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าคนทั่วไป 10% ใช่ไหมแชมป์โลกนี่อาจละเป็นหลาย 10 20 30% ได้เปรียบขึ้นมาเยอะนะครับหรือไปดูเทนนิสอย่างเงี้ยคนที่ตีมือซ้ายก็ได้เปรียบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีสถิติเกี่ยวกับเบสบอลเบสบอลนี่คือคนที่ตีลูกบอลให้กระเด็นอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนที่ตีแล้วได้คะแนนสูงๆเนี่ยประมาณครึ่งนึงเลยเป็นมือซ้ายนะคือได้เปรียบมากๆถ้าคู่แข่งเขาฝึกมากับคนมือขวาเป็นส่วนใหญ่เงี้ยพอเจอมือซ้ายก็จะไม่ค่อยเก่งเท่านะอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของคนมือซ้ายนะครับถ้าเกิดมันมีการกลายพันธุ์ก็เกิดจากคนจำนวนน้อยเนี่ยการได้เปรียบเนี่ยก็จะทำให้คนมือซ้ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับมีลูกหลานเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มือซ้ายก็จะมากขึ้นคำถามคือแล้วทำไมมันไม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเทียบเท่ากับคนมือขวา 100% จะเทียบเท่าหรือเทียบเท่าใช่ไอเดียก็คือเราสังเกตว่าไอความที่ได้เปรียบเนี่ยมันเกิดจากการที่คนมือซ้ายมีจำนวนน้อยใช่ไหมคือถ้าเกิดมีมากเดินไปปุ๊บความได้เปรียบก็จะหายไปแค่ว่าก็จะเป็นคนใหญ่ไปแล้วก็ใช่มันมากเกินไปก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมไม่ใช่เป็นอาวุธลับแล้วนะอันนี้ก็คืออธิบายนะมันจะเพิ่มขึ้นไปได้แต่ทำไมไม่เพิ่มไปเรื่อยจนถึง 50% ล่ะใช่ไหมเอา 50% ก็มันก็เท่าๆกันใช่ไหมระหว่างซ้ายกับขวาแบบเท่าๆกันไม่มีเสียเปรียบได้เปรียบอีกไอเดียนึงก็คือไอ้สังคมมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะการแข่งขันจริงๆชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เกิดจากความร่วมมือกันร่วมมือช่วยกันทำนู่นทำนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้การร่วมมือต่างๆเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมที่ต้องแบ่งกันใช้ใช่ไหมหรือออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่มาถูกออกแบบสำหรับคนส่วนใหญ่คือคนถนัดขวาทำให้คนถนัดซ้ายเสียเปรียบในกรณีนี้ใช่ครับง่ายๆเลยครับอาจารย์ปากกาเนี่ยครับปากกาเลอะมือทุกครั้งเลยยิ่งเขียนไว้บอร์ดบนกระดานนี่โอ้โหเขียนแล้วเหมือนลบตัวข้างหน้าไปด้วยแล้วก็นั่งโต๊ะเชิญนะครับอาจารย์ก็ต้องให้คนถนัดขวาพักแขนแล้วคนถนัดซ้ายก็ต้องยกแขนมาเขียนใช่ไหมเนี่ยแหละนี่อันนี้คือความเสียเปรียบของคนถนัดซ้ายแล้วนะแล้วอันนี้อย่างน้อยความเสียเปรียบในกรณีนี้เนี่ยคุณยีนก็ยังไม่เสียชีวิตใช่ไหมยังไม่ตายมันมีแบบกรณีอื่นๆนะว่าไอ้เครื่องจักรที่มันอันตรายเงี้ยที่เขาออกแบบให้มือซ้ายไอ้มือขวาใช้เนี่ยมันอันตรายมากขึ้นสำหรับมือซ้ายแม้แต่แบบว่าใช่แม้แต่ในสงครามเนี่ยถ้าไปดูนะครับอัตราการตายของคนมือซ้ายมันสูงกว่าคนมือขวาหน่อยนึงนะเพราะว่าไอ้อาวุธต่างๆมันออกแบบให้คนมือขวาอะไรอย่างนี้ไงแล้วมันใช้ได้ไม่สะดวกเท่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแย่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยมีการแข่งขันและการร่วมมือในสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็เลยมีทำหน้าที่คัดสรรตามธรรมชาติทำให้อัตราส่วนของถนัดขวาเป็นส่วนใหญ่ถนัดซ้ายเป็นส่วนน้อยนะครับโดยเราคิดว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคนอาจจะหมดเลย
เริ่มต้นตอนเราเริ่มยืนกันนะกลายเป็นว่าคนทั้งหมดถนัดขวาก่อนแล้วถนัดซ้ายมาแบบว่าเป็นการกลายพันธุ์บางอย่างในสมองทำให้สมองทำงานต่างออกไปทำให้สามารถถนัดซ้ายขึ้นมาแล้วก็คนที่ถนัดซ้ายเป็นส่วนน้อยซึ่งก็ได้เปรียบในการแข่งขันบางอย่างก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็เพิ่มมากเกินไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามากเกินไปก็จะเสียความได้เปรียบเนาะ แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีอันตรายอื่นๆที่แบบว่าจะเกิดจากสภาพแวดล้อมและสังคมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ออกแบบสำหรับคนมือขวาอย่างเงี้ยมันก็สมดุลกันอย่างเงี้ยทำให้เปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณเนี้ยเท่าที่เราเริ่มนับมาก็คนถนัดซ้ายก็ประมาณ 10% เนี่ยมานานแล้วตั้งแต่เริ่มนับมาครับนะ มีการศึกษาในสมองเกี่ยวกับสมองของคนถนัดซ้ายถนัดขวาด้วยนะครับพบว่าทำงานต่างกันจริงอย่างแรกคือคนถนัดขวาเนี่ยไอ้ส่วนที่ทำงานเยอะๆเวลาเราทำงานซับซ้อนมันจะอยู่ในซีกซ้ายนั่นแหละอยู่ในสมองซีกซ้ายนะครับไอ้ส่วน BA44 นี่เป็นตัวหลักเลยแต่ว่าสำหรับคนมือซ้ายเนี่ยสมองด้านซ้ายก็ทำงานนะไอ้ BA44 ของเขาก็ทำงานแต่ว่ามันมีส่วนอื่นช่วยทำงานด้วยในส่วนอื่นในซีกขวาด้วยนะคือมันไม่ใช่แบบว่าสลับข้างกันไม่ใช่สลับแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอาจารย์พอถนัดซ้ายสมองมันจะกลับกันหรือเปล่าไม่กลับไม่กลับแต่ว่าคล้ายๆว่ามันกระจายมากขึ้นมันไม่ใช่แบบอยู่ที่ซีกเดียวจุดเดียวมันจะหนักไปครับกระจายไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ในคนนะเป็นอย่างนี้นะครับมีของแถมอย่างนึงที่แบบอยากจะเล่าให้ฟังแล้วเผื่อผู้ฟังทางบ้านไปสังเกตดูนะครับมีการทดลองในแมวครับจากตีพิมพ์เมื่อปี2009นะครับนักวิจัยจากไอแลนด์เหนือนะทดสอบกับแมว42ตัวเอาแมว42ตัวมามีตัวผู้21ตัวตัวเมีย21ตัวนะครับแล้วก็ให้ทำงานต่างๆงานง่ายๆเช่นแบบว่ามีตุ๊กตาหนูห้อยอยู่ห้อยห้อยห้อยแล้วให้ตะปบหรือว่าตะปบด้วยมืออะไรแล้วก็มีตุ๊กตาหนูมาลากไปตามพื้นให้วิ่งไล่แล้วตะปบด้วยมืออะไรแล้วก็มีงานยากกว่านี้งานยากกว่านี้คือเอาอาหารในชิ้นปลาทูน่าใส่ในขวดโหลที่ปากโหลมันเล็กกว่าหัวแมวนะเพราะฉะนั้นจะกินเนี่ยจะต้องเอาขาข้างหนึ่งขาหน้าข้างหนึ่งเอื้อมเข้าไปหยิบขึ้นมาใช่ไหม อันนี้มันยากกว่าการตะปบง่ายๆปรากฏว่าไอ้งานง่ายๆใช่ไปตะปบตุ๊กตาหนูที่ห้อยอยู่ข้างหน้าหรือว่าลากไปตามพื้นอย่างเงี้ยแมวเขาใช้ขาหน้าซ้ายขวาพอๆกันไม่มีข้างที่ถนัดนะครับ แต่ว่าในงานที่ยากคือไปล้วงอาหารในขวดโหลเล็กๆเนี่ยปรากฏว่านักวิจัยเขาตีพิมพ์เขาบอกว่าตัวเมีย21ตัวเนี่ย20ตัวจะใช้ขาขวาแล้ว1ตัวใช้ขาซ้ายอันแน่แล้วอีกอันนึงเขาบอกตัวผู้21ตัวเนี่ย20ตัวจะใช้ขาซ้ายแล้ว1ตัวจะใช้ทั้ง2ขาข้างใดข้างใดซ้ายขวาใช่ไหมก็เลยเป็นงานตีพิมพ์ที่น่าสนใจนะกูว่าแล้วตกลงแมวมันขึ้นกับเพศด้วยเหรอเนี่ยใช่ไหมการใช้อันนี้ก็เลยอยากฝากไว้สมมุติว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีแมวเนาะท่านแมวไปลองดูก็ได้นะครับแบบว่าลองให้แมวล้วงอะไรจากโหลอย่างเงี้ยเอาอาหารไปใส่แล้วเขาพยายามให้เขาไปแกะดูว่าเขาถนัดข้างไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นการวิจัยที่บ้านก็ได้นะทดลองดูนะครับน่าสนใจมากครับแล้วก็มีการทดลองอื่นในเกี่ยวกับสัตว์หลายประเภทบางคนก็บอกสุนัขก็โชว์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยเคลียร์ว่าออกแบบการทดลองยังไงแต่ว่าลองสังเกตดูก็ได้ครับสัตว์เลี้ยงที่บ้านว่ามีการถนัดซ้ายหรือขวายังไงหรือเปล่านะครับแมวน่าจะสังเกตง่ายนะครับเพราะมันสน ใช่ครับก็ลองดูครับลองดูคุณยีก็มีแมวใช่ไหมแมวมีแมวที่ออฟฟิศครับมีแมวที่ไทย PBS ออฟฟิศชื่อไมโลนะ เป็นตัวเมียนั่นเลยครับแต่เราลองดูว่าจะถนัดลองดูครับลองดูถนัดขวาหรือซ้ายเนาะนะครับโอ้แสดงว่างานที่ซับซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยก็จะระบุได้เลยว่ามันจะถนัดข้างไหนอย่างคนเราเนี่ยคือสามารถระบุได้ว่าเราถนัดข้างไหนเนี่ยดูจากงานที่ซับซ้อนอย่างเช่นงานเขียนหรือว่างานฝีมือที่จะต้องดูกันแบบละเอียดเลยแต่ว่างานที่แบบเอื้อมไปหยิบของที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คงจะใช้มือที่ใกล้ที่สุดไปหยิบน่าจะง่ายกว่าใช่ครับใช่ประมาณนั้นแหละครับแต่มันก็จะมีผลถึงความสามารถทักษะอะไรอย่างนี้ไหมครับมันมีงานวิจัยที่บอกว่าคนถนัดซ้ายจะมีความคิดเด่นด้านต่างๆดีกว่าคนที่ถนัดขวาเนี่ยมีขนาดนั้นไหมครับอาจารย์มันมีงานวิจัยแต่ว่ามันไม่สามารถฟันธงได้ครับคือมันไม่ชัดเจนมากๆนะมันจริงที่ว่าคนที่แบบว่าเป็นระดับสูงๆเป็นผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ถนัดซ้ายมันสูงกว่าปกติสูงกว่า 10% เนาะแต่ว่าอันนี้ก็มีคนมีนักวิจัยอื่นๆโต้แย้งว่า
มันอาจจะเกิดจากคนเพราะว่าคนที่ถนัดซ้ายอ่ะเขาต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็เรียนรู้มากกว่าคนถนัดขวาก็เลยอาจจะเป็นมันอาจจะมาจากส่วนนั้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะถนัดซ้ายแล้วทำให้สมองทำงานอีกแบบนึงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นแค่ว่าการปรับตัวในชีวิตคือแค่ว่าพอลำบากมันก็ฝึกมากขึ้นก็เก่งนะคืออันนี้มันไม่สามารถฟันธงเป๊ะๆครับไม่สามารถบอกว่าถ้าถนัดซ้ายแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านนู้นด้านนี้มากกว่าถนัดขวาเท่าไหร่มันพูดยากเหมือนกันไม่สามารถทำนายได้เท่าไหร่ยกเว้นถ้าเกิดไปอยู่ในกีฬาที่ต่อสู้กันตรงๆใช่ไหมที่มีคู่แข่งตรงๆเนี่ยอันนั้นจะฟันธงได้ชัดเจนเพราะว่าการแข่งขันแบบนั้นคนมือซ้ายจะได้เปรียบครับครับอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าจะยากมากเลยก็คือติดกีตาร์ครับอาจารย์เขาเอื้อมขวามากมากเลยใช่การสอนอะไรต่างๆใช่ไหมการสอนสำหรับมือขวาเนี่ยนั่นแหละครับฝากคำถามถึงคุณผู้ฟังนะครับที่ถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวานะครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับโดยเฉพาะคนถนัดซ้ายนะครับเรียนรู้อะไรที่รู้สึกว่ามันลำบากกับเรามากๆเลยแต่ว่าก็สามารถทำได้เหมือนกันลองมาแลกเปลี่ยนกับเราในพอดคาสต์ตอนนี้ได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับงานวิจัยเผื่อคนที่สนใจนะครับอาจารย์อยากจะศึกษาโดยละเอียดว่าคนถนัดซ้ายคนถนัดขวาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือสายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้จีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ